ใครปาดคอเด็ก14และใครปาดคอพ่อเด็ก14ค่ะเรื่องนี้มันแบ่งเป็นสองมุมมุมหนึ่งกำลังสงสัยพ่อฆ่าลูกและปลาดคอตัวเองกับอีกมุมหนึ่งกำลังสงสัยว่าคนในบ้านขออภัยพูดผิดคนใกล้ตัวปาดคอสองพ่อลูกหรือไม่ คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ผมให้ดูผังตรงนี้ก่อนจําได้แล้วเป็นคดีที่ตํารวจก็ให้ความสนใจเพราะว่าเรื่องนี้มันทิ้งปริศนาเอาไว้ตรงที่ว่าคนที่ปาดคอเนี่ยอาการหนักเชื่อบุญยญริศเปิดผังเลยครับบุญยริศเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาก่อนจะไปโรงพยาบาลเขาบอกว่ามีคนทําผม,มแล้วในบ้านดันไปเจอศพเด็ก14ก็คือลูกบุญยริศแล้วในบ้านเนี่ยเขาจะอยู่กันก็คือปู่กับย่า ซึ่งปู่ก็คือพ่อของบุญยริศจนเมื่อวานนี้ช่องแปไปตามคดีนี้แล้วก็ไปเจอว่าปู่เนี่ยเหมือนกับขี่รถเข้ามาตอนประมาณ9ก้าโมงกว่าๆปู่อ้างว่าผมไม่ได้ปาดคอบุญยริศแล้วก็ไม่ได้ปาดคอหลานตำรวจก็เลยเอาญาเนี่ยบังออนรัตไปสอบปากคำเมื่อคืนบังออนรัตน้ำตาร่วงในห้องสอบแล้วเครียดมากเพราะบังออนรัตอ้างว่าเก็บอะไรก็ไม่รู้อยู่หลังบ้าน แล้วมาอีกทีคือลูกชายกับหลานโดนปาดคอแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้จะต้องเคลียร์ประเด็นนี้ให้ได้ปรากฏว่าบุญยริศต,ตอนนี้โคมา่าคือหลายคนบอกถามบุญยริศม,มันจบเลยว่าขอขึ้นคําพูดบุญยริศมัดจบเลว่าขอ้ยตอนนี้เขาจะบุญยริศเนี่ยคอน่าจะพูดไม่ได้แล้วคาพูดบุญยริศคำพูดบุญยริศค,ค,ค,คือไปบอกกับกู้ภัยบอกมีคนทําผมม,มันก็เลยทําให้วันนี้ตํารวจบอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้น มันต้องมีคนแอบเข้าไปปาดคอไอ้สองพ่อลูกละสิคุณผู้ชมครับด้วยความเคารพจริงๆเราต้องเคลียร์ปู่ก่อนเพราะเมื่อวานนี้ตำรวจเขาเข็นปู่ด้วยนะฮะมันมีภาพวันนี้นักข่าวเจอปู่เชื่อป่ะปู่แกเหมือนไม่คุยเราเลยปู่เหมือนกับปั่นจักรยานหรือเลยนะคอื่นๆนี่คืออะไรปั่นหรือบ้าอะไรขี่มอเตอร์ไซค่ะเป็นยังไงบ้างทางด้านของเออปู่นี้นะคะก็ต้องบอกว่าเไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเพราะว่าใช่เพราะเมื่อวานก็เรียกว่าตกเป็นผู้ต้องสงสัยของสังคมค่ะ วันนี้ก็เลยแต่ต้องบอกก่อนอันนี้ไม่ได้ไปว่าปูนะเราไปเจอที่วัดไก่จ้นใช่ไหมค่ะชื่อวัดนี้เลยใช่ไหมเนี่ยโดยเบื้องต้นปูขี่มอเตอร์ไซค์หนีเราก็บอกปูปูอย่าพูดอะไรเนี่ยเปิดเสียงขึ้นมาคอคอหน่อยสิฮะเห็นบอกแกเครียดแกพูดมาคําเดียวเครียดแล้วแกไปเลยลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนดูหน่อยมีไหมบรรยากาศครับครับผมตัวนี้พักไหนครับ ณผู้ชมครับวันนี้เอ้าน้องนัทวุฒิไปได้วงจรเพชต้องไล่มาแบบเอาแบบตัวเต็มนะต้องบอกกันว่าเมื่อวานเนี่ยที่ปู่แกสวยเพราะอะไรรู้ปะย้อนกลับไปนิดหนึ่งเมื่อวานที่ปู่สวยคือดันมีพยานไงมีดันไปบอกประมาณกี่โมงนะ8ปดโมงครึ่งได้ยินเสียงเหมือนบ้านนี้ทะเลาะกันแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยพยายามบอกได้ยินเสียงโอ๊ย8ปดโมงครึ่งจำเวลานีก่อนะแล้วเห็นปู่เดินออกมาปู่ก็เลยจะสวยเลยฮะเอ้าเอ็งพูดอย่างนี้ตำรวจก็มาหาปู่ไะดิ ล่าสุดเอาตัวเต็มเลยเมยค่ะดูว่าปู่อยู่ไหนกันแน่คดีนี้วันที่เกิดเหตุก็คือ23กรกฎาคมค่ะจะเห็นตั้งแต่6โมงเช้าเลยค่ะ6โมง2นาทีก่อนจะเกิดเหตุก่อนจะเกิดเรื่องเลยค่ะจะเห็นปู่เนี่ยปู่เลิศชัยขีมอเตอร์ไซคันเก่งของแกเวฟสีน้ำเงินเนี่ยนะคะสวมหมวกกันน็อกแล้วก็เลี้ยวออกาจากซอยแกไปไหนอันนี้แกจะไปกดเงินที่ตู้ ATM เพราะว่าเงินบำนาญแกออกแกก็เลยจะไปกดเงินม,มาจ่ายชําระนี่ให้กับร้านค้าที่แกเซ็นเอาไว้ถ้ายืด <send S 2> ตามพยานปาดคอน่าจะ8ปดโมงกว่าแปดโมงครึง่งเอออ่ะ,ะตอนเช้าปู่ออกบ้านแล้วออกจากบ้านตั้งแต่6กโมงสนาทีแล้วค่ะแล้วก็หลังจากนั้น7จ็โมงยีนาที<อ>ค่ะ ที่พื้นที่ตำบลหนองบัวและหลังจากแกไปกด ATM ที่บ้านหมอแกเข้ามาที่ตำบลหนองบัวเพื่อจะไปร้านของชำที่แกเนี่ยเซ็นเอาไว้ก่อนหน้านี้แกก็เลยจะเอาเงินที่กด ATM เนี่ยไปใช้หนี้ที่ร้านของชำเนี่ยค่ะปรากฏว่าตอนแกไปใช้นี่เสร็จแล้วใช่ไหมคะแกก็ไปซื้อเบียร์แล้วก็นั่งดื่มกินอยู่กับพักพวกนี่ไปถึงที่ร้านแล้วค่ะ,ะดูเวลานะฮะ <7 S 2> ตรงนี้จะสําคัญเพราะถ้าสมมุติด้วยความเคารพคนสงสัยว่าปูท่ทาปู่ต้องแวะเข้าบ้านตอนช่วง8ปดโมงกว่าๆใช่แต่ตอนนี้7จ็ดโมงกว่าๆปู่ยังเดินหาเหล้าอยู่เลย7จ็โมงยีเดินเข้าไปที่ร้านของทำแล้วแกก็ไปหยิบถังแกไปหยิบน้ําแข็งแกไปหยิบเบียแล้วแกก็อันนี้อย่าหาว่างั้นนี่นะแทรกนิดนึงเมื่อวานนี้เราไปที่ร้านขอบคุณพี่พี่กโกจนา พี่ก็ไม่ค่อยอยากคุยสักเท่าไหร่เราก็บอกพี่ต้องคุยดิเพราะไม่งั้นเรื่องนี้ปู่จะซวยเราเข้าใจแล้วว่าเจ้าของร้านทําไมไม่กล้าคุยวันนี้ถึงบางอ้อ,อขายเบียร์แต่เช้าฮะคุยได้ตํารวจเขาไม่ว่าหรอกเนี่ยนะฮะว่าพี่ขายเบียร์แต่เช้าไหนลุงไปซื้อเบียร์มากลับไปอรอบหนึ่งดิเมื่อวานนี้ร้านก็แบบอึกอึกอักอักอึกอึกอักอักแล้วถ้าร้านไม่พูดปู่จะซวยเอาผ้าที่ปู่เดินเข้าร้านไปเมื่อกี้เนี้ยปู่ไปซื้อเบียร์ป่ะแกไปซื้อเบียร์แกไปกางแขงเหมือนสไปนะขวดเขียวเขียวเนี่ย นี่ฮะน้ำอัดลมน้ำอัดลมหรือเปล่าร้านให้ความร่วมมือหน่อยนะร้านอัดลมน้ำอัดลมแล้วยังไงต่อเสร็จเมื่อกี้ที่เห็นแกมามาเข็นรถแกไม่ได้ไปไหนนะคะแกแค่มาเข็นรถเพราะตอนนั้นฝนตกแกก็เลยเหมือนมาขยับรถเนี่ยไปจอดที่หน้าร้านเบียรเขาขายกี่โมงนะจำไม่ได้แล้วไม่ได้กินเบียร์ด้วยเขาต้องชุ่มเอ็ดโมงหรือเปล่าสิบเอ็ดโมงป่ะค่ะใช่ไหมไม่รู้ไม่ได้กินคนดูน่าจะรู้ อแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจแล้วมันมีรอบเย็นอีกรอบหนึ่งที่มันขายได้แต่ลุงน่ะเออปู่ซื้อตั้งแต่7จ็ดโมงอะสิบเอ็ดโมงขายได้ถึงบ่ายสองแล้วหลังจากนั้นก็ต้องปิดแล้วขายอีกทีสี่โมงเย็นเออเนี่ยแกก็ไปขยับรถแต่ขยับรถเสร็จไปจอดหน้าร้านปั๊บแกก็ไปนั่งกินเหล้ากินเบียร์กับเพื่อนเนี่ยมาละขยับมากินแต่เช้าเลยนี่เอาเข้าร้านไปทําไมอ่ะเข้าร้านมาหยิบไงเมื่อกี้มีอีกเหรอไปเลื่อนรถ อ๋อถึงว่าร้านเลย <ใจ S 2> ไม่คุยกับเราสักเท่าไหร่จ่ายตั้งคจ่ายตั้งเสร็จแกก็จะนั่งอยู่ที่นี่แหละแล้วก็ออนั่งกินอยู่กับเพื่อนเนี่ยนะคะจนกระทั่ง9โมง48นาทีสำคัญที่เมย์พูดแล้วพยานบอกเสียงโอ๊ย8โมงกว่ากว่าใช่และนี่ฮะตอนเท่าไหร่เมย์9โมง48นาทีถึงจะขี่กลับบ้านเพราะว่าทางด้านของปู่เนี่ยมีคนมาแจ้งว่า ลูกชายแกปาดคอหลานแล้วก็ปาดคอตัว, oh. ตวเองแกก็เลยหน้าตาตื่นขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านไปตอน9ก้าโมงคุณผู้ชมครับ<ไ>หลักฐานชิ้นนี้ถ้าพูดกันแบบไม่เข้าข้างใครปู่น่าจะรอดคดีนี้แล้วนะที่ช่อง8ได้มาค่ะเพราะเท่ากับว่าช่วงเวลาปาดคอปู่ยังนั่งโจ้เบียร์อยู่กับเพื่อนใช่แล้วร้านต้องการันตีให้ปู่นะว่าขายจริงนะถ้าร้านดไม่การันตีว่าขายสปนี่ปู่ซวยเลยนะ แล้วไม่ต้องกลัวว่าตำรวจจะปรับยังมากก็แค่ปรับไม่กี่พันนี่ฮะเห็นบอกร้านร้านก็ไม่ธรรมดาด้วยนะที่นักข่าวบอกกับเรามาเนี่ยคงอายหรือคงเขินนั่นแหละเพราะขายกันแต่เช้าเลยเนี่ยนะ,ะแต่สุดท้ายปู่ออกจากร้าน9ก้าโมงกว่าเลยเวลาหลานตายและเลยเวลาลูกโดนปาดอคอแสดงว่าปู่ไม่ได้ซ่อนอยู่ที่บ้านากลับมาตรงนี้นี่แหละฮะคือหลักฐานที่ช่องแได้มา ปู่ไม่ต้องเครียดนะวันนี้ไม่ยอมคุยกับเราเลยคราวนี้เราก็เลยไปเจอกับทางด้านของเจ้าของร้านใช่ค่ะวันนี้คุยยังวันนี้คุยแล้วขอบคุณพี่มากค่ะเมื่อวานพี่อึกอัก,อก,อกไม่ยอมคุยกับเราสักทีเนี่ยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะเจ้าของร้านไม่ต้องอ่านยศชื่อว่า,าพี่สมชายขอบคุณพี่สมชายไม่มีอะไรแซวเล่นพี่สมชายเองอุตส่าห์ให้ดูหลักฐานทั้งหมดแล้ว พี่สมชายว่างไงบอกปู่อยู่ที่นี่ยืนยันทำลายความบริสุทธิ์ใจให้คุณปู่เลยบอกว่าจริงๆเนี่ยคุณปู่เลิดชัยเนี่ยเข้ามาที่ร้านตามลงจรปิดเลยก็คือ7จ็ดโมงยีนาทีแล้วก็กลับออกไปตอน9ก้าโมงสีนาทีตามลงจรปิดเลยเพราะว่าแกนั่งอยู่ในร้านแล้วแกก็<อ>ได้รับโทรศัพท์ทีนี้เราถามนี้บอกว่าพี่พี่สมชายเอาจริงคือคุณปู่เนี่ยมานั่งกินน้ําอัดลมแล้วกันนะฮะคิดว่ามันเป็นน้ําอัดลมก็แล้วกันตอนที่มากินเนี่ยแกก็บอกเอาจริงแกหน้าตาตื่นจริงๆอตอนมีคนแจ้งมาว่าว่า คอแกก็รีบออกไปแล้ววันนี้พี่สมชายขอบคุณแกมากเลยแกบอกเอาจริงผมดูเสื้อผ้าแกนะแกไม่ได้เปื้อนเลือดเพราะฉะนั้นก็งงว่าพยานนะ่ะดันบอกว่า8ปดโมงครึง่งโอ๊ยแล้วปู่เดินออกจากบ้านก็ปู่ยังอยู่ร้านผมเลยกินน้ําอัดลมกันอยู่เลยไหนฟังเสียงพี่สมชายดูหน่อยฮะไปกดเงินเดือนมาบํามาญออกครับแต่ตอนนี้แกก็ติดหนี้ที่บ้าน3 400, 37, ามพรอี่สิบเจ็ดบาทเอามาจ่ายมาจ่ายม <3, 000. S 2> มาจ่ายแล้วก็มีเงินเนี่ยบระาญออก ก็ซื้อเรากินอีกสองขวดก็นั่งอยู่ผมและลูกก็จะไปตราบุรีผมว่าเฝ้าร้านอยู่ผมบอกเลิศเพื่อนบุญจะปิดร้านนะบอกเดี๋ยวผมหรุยแก้วเดี๋ยวผมไปเก้าโมงห้านาทีเมียโทรมาลูกปาดคอลูกแล้วเราลองเฮ้ยอะไรกันวะก็ขี่รถเครื่องวิ่งกลับบ้านไปเจอตอนนี้ขี่แล้วไปเจอบริวาทธรรมาหลไหนตกตะลึงก็ขี่กลับมาหาผมอีผมเปประตูนอนแล้วผมก็ง่วงเฝ้าร้าน ผมก็เลยคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นหลักฐานจากพี่เจ้าของร้านเนี่ยถือเป็นหลักฐานสําคัญนะฮะทำให้ปู่เนี่ยน่าจะหลุดแล้วแหละคดีนี้คําถามก็คือใครปาดคอเด็ก14คุณผู้ชมครับวันนี้ ด้วยความเคารพน้ำหนักเปลี่ยนคดีนี้ขอกลับไปภาพตอนเจอร่างคนเจ็บสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เด็ก14สักนิดหนึ่งเพราะว่าเบื้องต้นบุญยาฤทธิ์ตอนที่เจอเนี่ยคือเรื่องนี้จะไม่วุ่นเลยถ้าบุญญรฤทธิ์ไม่เขียนกระดาษไปบอกว่ามีคนทำร้ายผมพอบุญยาฤทธิ์แต่ไปพูดแบบนี้กับกู้ภยัยมันก็เลยกลายเป็นปริศนาคาดีนี้ว่าใครปาดคอเขาพยานลายสําคัญวันนี้เปิดใจเชื่ออะไรนะเมย์เชื่อคุณแก้มเป็นล<อ>ูกน้องกับบุญญรฤทธิ์พ่อของเด็กเนี่ยค่ะคือทางด้านของคุณแก้มเนี่ยบอกว่าคือสน้ควะะแล ก็เขายอมรับว,ว่าหลังๆเนี่ยตัวบุญยริศพ่อของเด็กมีอาการไม่ค่อยปกติคือพยายามจะบอกกับครอบครัวตลอดมีคนจะทําร้ายมีคนจะตามฆ่าที่สําคัญเนี่ยคือบุญยริศก็ไม่ได้มีประวัติการปุ๋ยจิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมหลังๆเนี่ยระแวงตลอดเวลาขนาดนี้ก่อนจะเกิดเรื่องค่ะตอนประมาณวันที่22กรกฎาคมตอนตีหนึ่งปรากฏบุญยริศเนี่ยโทรมาหาคุณแก้มบอกให้รีบพาไปโรงพยาบาลเขาประสบอุบัติเหตุกับลูกปรากฏว่าพอไปหาเนี่ย ก็ทั้งคู่ไม่ได้มีอาการอุบัติเหตุบาดเจ็บเขาก็งงว่าเอ้าแล้วทําไมถึงต้องโทรตามบอกว่าอุบัติเหตุปรากฏวันต่อมา ก่อนที่จะเสียชีวิตนะคะปรากฏบุญยริศกับลูกเนี่ยนั่งอยู่ที่โซฟาที่บ้านคุณแก้ม,อมพอมาค้างคืนที่นั่นแล้วก็ท่องบทสวดท่องวนไปวนมามหลายรอบคุณแก้มถามทําอะไรบุญยริศบอกนี่เป็นวันเกิดลูกชายก็เลยพากันสวดมนต์แล้วก่อนอที่บุญยริศจะกลับบ้านคะ่ะบุญยริศหันไปบอกกับลูกชายว่าเดี๋ยวเราก็จะสบายแล้วนะลูกเพราะฉะนั้นอาการบุญยริศนั่นแหละแปลกที่สุดถูกไหมฮะัคุณผู้ชมดูไทม์ไลน์บุญยริศนะฮะที่วันนี้เขาทําให้ดูความแปลกบุญยริศแสดงว่าอันนี้ด้วยความเคาร บุญยลิตปาดคอลูกตัวเองหรือเปล่าคดีนี้ไม่ใช่ปู่นะฮะ,ะเพราะว่าอาการแปลกๆบุญยลิตยอย่างที่เมย์บอกโกหกเรื่องรถลม้มแล้วก็สวดมนต์ซึ่งก็ดูแปลกๆตั้งแต่เช้าแล้วสุดท้ายหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเกิดเรื่องขึ้นพยานเลยมั่นใจว่าปู่ไม่ได้ทำเพราะปู่เป็นคนที่รักบุญยลิตและรักหลานมากฟังเสียงพยานเนี่ยฮะจริงๆนะด้วยความที่เขาเป็นคนดีเขารักลูกจริงๆอะ ด้วยด้วยความเขาเป็นคนที่เครียดสะสมเครียดสะสมมันก็อาจจะเป็นไปได้ในแวบหนึ่งของ <Okay. S 1> เขาจะเรียกไงอ่ะคือถ้ามันเป็นความคิดสั้นทั่ววูบอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมดนี้เดี๋ยวรอตํารวจสรุปนะครับเพราะตอนนี้ตํารวจจะรอสรุปคดีคงจะต้องไปดูทั้งเรื่องการตรวจลายนิ้วมือมีดที่ปาดคอเด็ก14่ว่าลายนิ้วมือใครคือง่ายๆเลยมีดมันตกอยู่งั้นถ้าไม่ใช่ลายนิ้วมือปู่เจอแต่ลายนิ้วมือบุญยริศก็น่าจะจบ